ตอนที่ผมเป็นผู้บริหารผมอยู่บริหารเป็นโรงเรียนกลุ่มนะโรงเรียนผู้นำกลุ่มแล้วผมก็เป็นประธานกลุ่มของที่ได้มาถึงที่โรงเรียนเนี่ยมานั่งคุยกันครูใหญ่มาเรียกครูใหญ่มานั่งคุยเศษๆจะอยู่ที่โรงเรียนผมของนี่นะเราโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้อยู่บนยอดดอยมึงเอาของดีไปเพราะชีวิตมึงกูไม่รู้ว่าอยู่ได้กี่วันมึงเอาไปก่อนมึงเอาไปก่อนเสร็จที่เหลือแล้วโอ้ให้ของเราได้อยู่ในนี้มาเขาก็ได้ของไปเอาไปอย่างนั้นน่ะสองขั้นก็พิจารณาครูข้างนอกก่อนได้สื่อดีๆก็เอาไปแล้วผมก็ปล่อยเกือบทุกวันไปเยี่ยมครูเยี่ยมอะไรไม่แข่งนะไม่จัดแข่งกันอะไรไม่เอาสมมุติถ้าโรงเรียนผมได้ฟุตบอล1ลูกโรงเรียนอื่นก็ต้องมี1ลูกจัดการศึกษาให้มันเหมือนกันแต่ของเรานี่โรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กเอามาแข่งแล้วมาตัดกันแล้วมาเรียงลำดับมันก็แพ้มาตั้งแต่ต้นแล้วคือผมเป็นคนที่คิดงานสอนแล้วมาบอกให้ครูสอนครูมันก็ปวดหัวมันก็สอนไม่ได้มันก็พูดบอกว่าได้พอผมไปสอนเองผมสอนได้พอไปบอกว่าทำไมพี่สอนได้น้องสอนไม่ได้ได้เลยพี่เป็นครูใหญ่ลองมาเป็นครูน้อยเหมือนหนูแล้วพี่จะสอนได้ไหมลุงช้าผมลาออกเลยลงไปเป็นครูผู้สอนนะไปหาโรงเรียนสอนเลยแล้วสอนอยู่3ปีปี30 31ไอ้31 32 33ปี33ผมได้รับรางวัลครูนักพัฒนาภาษาไทยดีเด่นได้รับเข็มจากสมเด็จพระเทพเป็นคนเดียวเขาเลือกคนเดียวแล้วก็ได้ผมนะเป็นเข็มทองคำยังอยู่เลยนะเขาบอกอาจารย์สอนคำนามสอนยากลองข้าไปถามคำนามคือคำอะไรเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของคำนามคือคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วผีอยู่ในประเภทไหนเป็นคำอะไรผีเป็นคำอะไรคำนามไหมอ้าวมันเป็นคนสัตว์สิ่งของและผีมันอยู่ประเภทไหนอ่ะเงียบเลยคนที่ตายไปแล้วมันก็ต้องมีเลยมันก็ต้องมีประเภทเลยต้องนี่ใส่ผีได้ไหมจะให้ไปใส่ผีอยู่ในประเภทไหนใส่ไม่ได้อ้าวใส่ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าผีไม่ใช่คำนามไม่ใช่คำนามใช่ไหมเปรตคำนามไหมเปรตเป็นคำนามไหมเป็นคำอะไรเปรตเป็นคำอะไรเปรตเป็นคำอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำนามที่เราพูดว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของมันน่าจะไม่ใช่แล้วมึงอันดับแรกเราต้องไปล้างสมองเด็กจากของเก่าๆที่มันท่องกันมาใครลองบอกที่นิยามของคำนามที่ไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของไหนลองบอกมาเนี่ยโอ้ไอ้มะอีกไอ้มะนี่มันเป็นเด็กวิเศษครูๆผมรู้แล้วเอามะว่าไงอะไรที่ครูอาปากเรียกชื่อคำนามทั้งนั้นเลยครูถูกไหมนึกขนาดอะไรมากนะบอกมากเก่งเพราะฉะนั้นผีเป็นคำนามไหมเป็นเปรตเป็นคำนามไหมเป็นอสุรกายเป็นคำนามไหมเป็นผีปอบเป็นคำนามไหมเป็นทั้งนั้นเลยดอกไม้เป็นไหมเป็นพอเริ่มพอเด็กเริ่มเป็นอาจารย์ลองเอากระดาษนี่นะขีดเส้นคำนามสามัญนามวิสามัญนามอาจารย์เขียนขีดก็3ช่องต้นไม้อยู่ในช่องไหนเป็นคำนามชะบามันชี้เฉพาะได้ยังชะบานี่เฉพาะได้ยังเออชี้ละยังเอาครูผู้หญิงยืนชี้เฉพาะไหมเฉพาะไหมครูผู้หญิงเอายืนโอ้เอาครูผู้หญิงมาเป็นเมียผม
แล้วทำไมไม่ออกมาทำไมผมก็ชี้เฉพาะนะเพราะเอาผู้หญิงมานอนมาเป็นเมียผมนี่ชี้เฉพาะใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกว่าครูระเบียบเป็นเมียผมเฉพาะไหมและเจาะจงไหมเพราะฉะนั้นชบาควรอยู่ในช่องไหนโอ้ใส่เข้าไปเลยเก่งอ้าวชบากระถางหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องไหนทำไมต้องไปใส่ในวิสามัญนามเพราะมันชี้เฉพาะหยิบพลาดไหมไม่พลาดเห็นไหมครูสมศักดิ์สมศักดิ์มันมีหลายคนได้นะต้องขาดอะไรอีกครับสมศักดิ์สีเสียดบ้านเลขที่79อำเภออะไรนะหลองกวางอย่างนี้เป็นวิสามัญนามอะไรอีกที่เป็นสามัญนามสุนัขสุนัขเป็นอะไรครับสุนัขเป็นอะไรเป็นคำอะไรสุนัขเป็นสามัญนามเอาละครับทำสุนัขกลับมาให้เป็นคำนามสัตว์เก่งเก่งทำสัตว์ให้เป็นวิสามัญนามสุนัขตัวสีดำชัดหรือยังเข้าไปทุกทีสีดำเอาให้มันชัดกว่านั้นอีกพันบางแก้วสุนัขพันบางแก้วยังไม่ชัดนะพันบางแก้วมันก็เยอะอีกสุนัขทองแดงอ้าวเริ่มได้ใช้ได้ถึงไม่ชัดก็ชัดนะคุณทองแดงคุณทองแดงเห็นไหมถ้าอาจารย์หลอกล่อเด็กถามไปอย่างนี้ไปกลับกลางไปเป็นคำนามเป็นสามัญนามวิสามัญนามเนี่ยเด็กก็จะบอกเลยที่หลังอ้าวไหนลูกลองบอกสิคำนามมันเป็นคำยังไงคำนามคือคำที่คำนามคือคำที่เรียกชื่อใช่ไหมเรียกชื่อเฉพาะไหมทั่วไปเป็นคำใหญ่ๆเช่นอะไรเช่นต้นไม้เช่นสัตว์เช่นพืชคนรถยนต์ดอกไม้แต่ถ้ารถฮอนด้าเริ่มจะเป็นอะไรแล้วฮอนด้าทำไมอ่ะครับระบุแต่ไม่ชัดอาจารย์ถามไปอย่างนี้แล้วก็เด็กให้ปล่อยที่เหลือเวลาให้เด็กทำงานมาส่งอาจารย์จะรู้เลยว่าใครเข้าใจและไม่เข้าใจคือถ้าทำบ่อยๆเขาเรียกว่าชินทำจนชินแต่ถ้าชินเขาเรียกว่านิสัยแต่ถ้าสร้างนิสัยเขาเรียกว่าสันดานถึงเราพวกเราที่เป็นครูเวลาตัดสินเด็กนี่อยู่ในชินอยู่นิสัยหรืออยู่ในประเภทสันดานเอาจริงๆเอาไหนลองบอกนี่เราอยู่ในประเภทไหนประเภทที่เราตัดสินเองตลอดใช่ไหมเราเปลี่ยนได้ไหมสันดานเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้สันดานได้เปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนสันดานคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช่ไหมมีคนมาถามผมหลายคนนะเขาถามว่าอาจารย์คุณลักษณะที่พึงประสงค์อาจารย์ลองพูดให้ชัดดิอะไรบอกไอ้สันดานโกรธผมนะนี่หนูถามจริงๆทำไมอาจารย์โกรธอ่ะตอบอย่างนั้นบอกอ๋อก็คุณถามผมบอกเอาให้ชัดแล้วมันชัดไหมอ่ะเอ้าก็ไปพวกโจรมันจะเอาสันดานดีหรือเปล่ามันคุณลักษณะที่พึงประสงค์พวกโจรมันก็เอาสันดานเลวอ่ะและคนดีๆก็เป็นสันดานดีคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ะคุณประสงค์ของคนชั่วเขาก็เขียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเขาคนดีก็เขียนคนแล้วก็สิ่งที่มันสั่งสมไว้คุณลักษณะที่พึงประสงค์เนี่ยทำวันเดียวทำครั้งเดียวไม่ได้แต่โรงเรียนของเราเนี่ยแผนการสอนของเราลองไปดูนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์เยอะเขียนแผนนี่เขียนเยอะเลยคุณนะเสร็จแล้วไม่เกิดสักอย่างเนี่ยมีคนมาถามผมอาจารย์นี่ทั้งปีมีคุณลักษณะประสงค์เพียง 2-3 อย่างบอกผมทำให้มันเกิดสันดานครับ
ผมเขียนว่ามีวินัยในการอยู่ร่วมกันนักเรียนพึงสำนึกอยู่เสมอว่าการกระทำของเรามีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจารย์สอนได้ไหมอาจารย์เราไปตั้งเวลาสอนดูที่กี่ปีการกระทำของเรามีผลกระทบต่อผู้อื่นเออผมไม่เคยใช้เด็กนะผมลองดูที่การกระทำของเรามีผลกระทบต่อคนอื่นไหมอะไรบ้างค่ะครูเธอลองดูเท้าของเธอทีบอกก็ลองดูขอโทษค่ะครูเก็บเอาเก็บแล้วทำยังไงพอเด็กเก็บขยะเสร็จทำไงอาจารย์เอาถามจริงๆพอเด็กเก็บขยะเสร็จอาจารย์ให้ทำยังไงฮะห้อยนับชิ้นจริงๆครูเราเป็นอย่างนั้นแหละไหนลองนับกระดาษลองอะไรผมไม่ทําไม่ครับผมบอกเธอลองดูที่ส้นเท้าโทษดูที่เท้าของเธอพอเด็กดูปุ๊บอ้าวเป็นไงขอโทษขอโทษเด็กก็ก้มลงเก็บขยะแล้วก็ไปใส่พอจะมานั่งบอกลูกล้างมือแล้วยังเราต้องนึกถึงเด็กแต่นี่นึกถึงกูอยากสอนนะนี่กูอยากสอนนะนี่กูอยากสอนอย่างเนี้ยแต่ลืมไปว่าทำไมเราบอกว่าต้องสอนเขาให้เรื่องให้เขานึกถึงคนอื่นและนึกถึงตัวเองการกระทำของเรามีผลกระทบต่อผู้อื่นเด็กไปเก็บขยะแล้วไม่ล้างมือเสร็จแล้วก็เอามาขยี้ตาเป็นไงครับตาแดงผลกระทบเกิดขึ้นไหมกับผู้อื่นไหมเกิดกับใครกับพ่อแม่เกิดไหมครับต้องไปหาหมอต้องไปซื้อยาเห็นไหมต้องให้เด็กคิดไปเรื่อยๆเลยเด็กเขาก็จะคิดผมเข้าไปในห้องเนี่ยผมจะยืนผมจะเดินอย่างนี้แล้วเดินถ้าใต้โต๊ะของใครมีกระดาษแม้แต่นิดเดียวมีขยะแม้นิดเดียวผมจะยืนเฉยเด็กมันก็ดูทำไมครูไม่สอนบอกครูไม่สอนถามว่าทำไมไม่สอนเออลองช่วยกันคิดที่ทำไมวันนี้ตอนเช้าและครูยังไม่สอนอีกมายืนอยู่เด็กสัญชาตญาณของเด็กนี่อย่างมันไปเที่ยวหาเสร็จอ๋อนี่เธอใต้โต๊ะเธอมีกระดาษบางทีเขาไม่พูดอ่ะเขาวิ่งไปเก็บกระดาษไปทิ้งแล้วบอกให้ไปล้างมือแล้วมานั่งบอกขอบใจเขาให้ครูสอนอะไรผมถามเด็กเลยเขาให้ครูมาสอนอะไรสอนเด็กเพราะเขาให้ครูสอนเด็กเขาไม่ได้ให้ครูมาสอนเด็กและขยะอาจารย์เข้าใจไหมเราพูดให้เด็กฟังเลยเขาไม่ให้ครูสอนเด็กและขยะแต่ครูเราในห้องเรียนอาจารย์ไปดูมักจะสอนเด็กและขยะและขยะอาจารย์ว่าจริงไหมครูที่สอนป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยจัดป้ายนิเทศไหมจัดไหมครับจัดป้ายปีใหม่จะปลดออกเมื่อไหร่แหมหัวเราะเนี่ยสัญญาณอันตรายอาจารย์โรงเรียนบางโรงเรียนนะครับ22ปีครึ่งเพิ่งเอาป้ายออกพอปลดออกนี่ไข่จิ้งจกตกนะไข่ตุ๊กแกตกเลยกระดาษจางแล้วจางอีกออกมีบางโรงเรียนอีกบางโรงเรียนอีกเราปล่อยนะห้องเรียนนี่จัดบอร์ดสวยมากมากถามว่ามึงครูบอร์ดนี้ยอดจริงๆเลยผมเที่ยวมาหลายจังหวัดเลยนะสู้ของคุณครูไม่ได้สวยมากโอ้ยหนูสบายค่ะผัวหนูเขาเป็นพันโทค่ะลูกน้องผัวหนูมาช่วยจัดให้หนูบางคนก็ครูจัดเองคะแนนเต็มร้อยนี่ผมให้ลบ180พวกอย่างนี้ผมให้ลบ180เลยผมไม่กันแน่หรอกผมไม่ให้ผมชอบยังไงนะแล้วอาจารย์อย่าเชื่อผมแต่อาจารย์ลองทดลองผมชอบอย่างนี้เช่นท่านรองปลัดเนี่ยไปเยี่ยมโรงเรียนผมเนี่ยพอลงจากรถปั๊บผมจะยืนอยู่ในห้องแต่ผมถ้าหนูเป็นโรงเรียนอนุบาลหนูเอาไปทำนะหนูสอนอนุบาลนะให้เด็กวิ่งแล้วไปเข้าแถวคุณยายสวัสดีค่ะทุกคนมาสวัสดีคุณยายนะสวัสดีคุณยายแล้วคุณยายจูงมือเลยนะจูงมือคุณยายไปห้องจูงมือเนี่ยเข้าไปถึงในห้องปั๊บนี่หนูทำเองค่ะบอร์ดนี้นะกลุ่มนี้หนูนี่มีอยู่7คนค่ะ
แล้วอนุบาลเด็กป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.ไหนก็แล้วแต่เป็นคนบรรยายบอร์ดนี้พอบรรยายบอร์ดนี้เสร็จกลุ่มนู้นน่ะเขาพอเกือบเสร็จกลุ่มนู้นยืนขึ้นมาจุงคุณยายนี่กลุ่มหนูค่ะเชิญไปดูกลุ่มหนูด้วยเชิญไปเลยดูมีอยู่บอร์ด3บอร์ดอยู่พอเด็กของนี้เสร็จออกไปหน้าห้องยืนอยู่เป็นแถวแล้วยืนของเราเนี่ยพอไปถึงปุ๊บข้าวไปบรรยายสรุปผอ.บรรยายสรุปครูบรรยายสรุปนะโรงเรียนอย่างนั้นไม่เอาสมัยผมเป็นครูใหญ่ผมไม่มีเด็กให้เด็กทั้งนั้นครูต้องตายวันมีคนไปเยี่ยมโรงเรียนครูตายซะง่ายหมดเงียบครูเงียบเลยครูอยู่ข้างหลังครูท่านรองปลัดเข้าประตูซ้ายครูเดินออกประตูขวาไปยืนอยู่แล้วให้เด็กเป็นเจ้าภาพให้เด็กเป็นพระเอกเป็นนางเอกอาจารย์ประเมินอะไรได้เขาอาจารย์ประเมินอะไรเขาได้อาจารย์มีหน้าที่ว่าประเมินความเป็นผู้นำประเมินความรับผิดชอบประเมินคุณธรรมจริยธรรมประเมินเด็กได้เลยเยอะเวลาที่มีแขกไปเยี่ยมโรงเรียนไปดูเด็กโตอยู่ป.3 โตแล้วเวลายืนคอตะแคงน้ำลายเลยเวลาแกเขียนเนี่ยแกเขียนยับนี่แกดูอาจารย์นะแกยืนอย่างนี้ผมจำได้เลยมีเสียงด้วยโอ้เด็กเนี่ยมันน่าสงสารนะความน่ารักของแกเด็กไม่ขี้เกียจมันเขียนผมเวลามากเขียนหนังสือผมจะเดินออกไปข้างนอกผมปวดท้องเกร็งไปกับมันด้วยผมมองไม่เอานะแต่ผมบันทึกพฤติกรรมของไอ้มะเนี่ยเป็นเล่มแล้วก็มีงบหน้าไว้สัก 4-5-6-7 บรรทัดพอสน.ไปเยี่ยมผมเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมห้องผมจะบอกว่าท่านสน.ครับจะไปเยี่ยมห้องผมก่อนไปเยี่ยมมีกติกานิดหน่อยสน.กรุณาอ่าน case study ผมจะส่ง case study ของไอ้มะนี่ให้ไปโอ้สน.ก็น่ารักพออ่านถึงปุ๊บเข้าไปถึงใครชื่อมะป้าอยากรู้จักมันเดินยืดขึ้นมายิ้มเลยผมชื่อมะมะเขียนยับได้ใช่ไหมลูกเพราะไอ้นู้นเราเขียนไว้แล้วนั่นเราเขียนเลยมะยิ้มเลยมาออกมาเขียนยับตั้งให้ผมเดินออกแล้วสน.สน.ไปยืนดูมะก็เขียนให้แต่นั้นผมเขียนว่าคำใดที่มะเขียนได้มะอ่านไม่ออกนี่คือความวิเศษของมะนะคำใดที่มะเขียนได้มะอ่านไม่ออกคำใดที่มะอ่านออกมะจะเขียนไม่ได้พอเสร็จแล้วเข้าไปเด็กคนนี้พอไปถึงเด็กเขียนคำว่ายับนี่ได้ใช้เวลาตั้งนานนะแต่สน.ก็ไปยืนดูเสร็จแล้วบอกใครอ่านที่มะอ่านออกโอ้ยทุกคนอ่านให้ฟังมะมันยิ้มเพื่อนอ่านออกยับถูกต้องสน.ก็ปรบมือเข้าไปให้มานี่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาสน.ไปดูเนี่ยจงให้เขารู้จักเด็กในห้องเราที่ควรรู้จักเด็กที่ควรรู้จักคือเด็กวิเศษอ่ะนะที่เราไปสอนได้มาส่วนของเราเนี่ยวันไหนที่สน.จะไปเยี่ยมไอ้มะมึงเอาไป5บาทนะมะไปกินข้าวที่ไหนไปพ้นเออเด็กวิเศษเนี่ยไม่เคยได้รับการทดสอบไม่ได้เคยทำอะไรเลยนะวันนั้นเขาจะเป็นวันพิเศษของเขาคือครูจ้างให้มันขาดโรงเรียนเขาจะสอบโอเน็ตเอเน็ตอะไรเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เลยมันเป็นการตอแหลเทสของระดับชาติเลยเด็กเราเนี่ยจะไม่มีชื่อในสารบบได้สอบอะไรเลยอาจารย์นั่นเขาสอบเพราะการสอบเพื่อการแก้ปัญหาเพราะนั่นสอบเราจะได้รู้เลยผมเนี่ยผมไม่เคยให้เด็กเลยผมบอกว่าใครรักครูต้องมาวันไหนคนจะมาเยี่ยมนี่ผมบอกใครรักครูต้องมานะแต่ถ้าใครเกลียดครูไม่ต้องมาก็ได้วันที่มาเยี่ยมมากันหมดนะมากันหมดไอ้พวกที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวอาจารย์ครับมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยเยอะโรงเรียนเขาสอนเขาไว้สอนใครไว้สอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนอ่านไม่ออกมันเขียนไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแต่ประเทศไทยเรานี่พยายามทำอะไรให้ขืนธรรมชาติเป็นตอแหลเทสเพราะฉะนั้นเวลาวันสอบเด็กที่เรียนเก่งๆเนี่ยจะถูกให้มานั่งสอบ
ส่วนที่เด็กอ่านไม่ออกเนี่ยวันนั้นคือวันอิสรภาพของเด็กขาดก็ครูไม่ด่าแต่มาโรงเรียนครูจะด่าผมไม่กลัวเลยผมไม่เคยกลัวข้อสอบส่วนกลางไม่เคยสอบมึงจะจัดอันดับกูมึงก็จัดถ้ามึงเก่งจริงมึงออกมาสอนเหมือนกูสิเอาจริงๆผมท้าเลยทั้งประเทศนี่แหละไอ้คนที่เที่ยวบอกว่าโรงเรียนนั้นเป็นไงนายทหารเป็นอะไรที่ไปเป็นรัฐมนตรีอะไรมาคุยกับผมที่บอกว่าเก่งจริงอ่ะออกมาสิออกมาสอนสินะให้ไปสอนที่โรงเรียนร้องกวางสิที่ไปสอนเด็กบนดอยสิมันเป็นสภาพของเขาอาจารย์เราต้องยอมรับแต่ยอมรับโดยที่ต้องมองตัวเราด้วยถามว่าอยู่จังหวัดยะลาแต่ว่าข้อสอบออกถามว่าสะพานพุทธยอดฟ้าอยู่ที่ไหนเออแล้วกูจะไปรู้กับมึงแล้วถ้าให้ผมออกข้อสอบบ้างผมจะถามว่าวัดคูหาพิมุกมีบันไดกี่ขั้นแล้วไปสอบเด็กในกรุงเทพมันจะสอบได้ไหมไม่ได้แต่เนี่ยข้อสอบของเมืองไทยแล้วบอกว่าเป็นมาตรฐานอาจารย์ทำได้ไหมที่เวลามีใครมาเยี่ยมห้องเรียนแล้วให้นักเรียนไปเรียนเชิญแขกเหล่านั้นมาเยี่ยมห้องเราทำได้ไหมเราลองดูดิให้เด็กที่เรียนหนังสืออ่อนๆ อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ค่อยได้นำน้ำชากาแฟไปเสิร์ฟแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนอาจารย์กล้าไหมแล้วให้เด็กที่อ่านออกเขียนได้ไปเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมาในห้องแล้วช่วยกันทั้งกลุ่มมาพรีเซนต์งานอาจารย์ต้องเปลี่ยนความคิดของอาจารย์นะครูยุคทศวรรษที่21เนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นผู้มองเป็นโค้ชครูต้องเป็นโค้ชต้องคอยแนะนำเท่านั้นนะต้องโค้ชครูต้องโค้ชกลับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเด็กในเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือนะอย่าไปสอนอาจารย์ว่ายากไหมทำอย่างนี้ยากไหมไปกระตุ้นเด็กใหม่ๆยากตอนที่ฝึกให้เด็กตั้งคำถามครับแต่อาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆปรากฏผลว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่อัศจรรย์มากที่สุดก็คือครูไม่เคยสอนวินัยของเด็กไม่เคยสอนความกลมเกลียวความสามัคคีกันสองคนนี้ทะเลาะกันครูไปประชุมในห้องสองคนนี้ทะเลาะกันนะครับคณะกรรมการเรียกสองคนนี้มาแล้วมาอธิบายว่าทำไมต้องทะเลาะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วสองคนนี้ให้ผลเลยบอกว่าการที่ทะเลาะกันเนี่ยการกระทำของตัวเองมีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจารย์จดไว้เลยครับจดไว้ในหัวใจเลยเขามาถามกันเลยอาจารย์ก็ถามเลยว่าเป็นไงที่ทะเลาะกันนี่เป็นไงมันเป็นไงเกิดขึ้นไปถามจนถามซักถามนะตั้งโจทย์ซักถามจนสองคนเนี่ยเข้าไปกอดกันแล้วขอโทษแย่งกันเป็นคนผิดแต่ของเราเป็นไงไอ้แดงอะแหละมันตีหนูก่อนไอ้แดงก็บอกไอ้ดำมันแหละมันด่าหนูก่อนตรงนี้บอกขอโทษค่ะขอโทษในคณะกรรมการขอโทษนักเรียนทุกคนขอโทษค่ะผมผิดไปแล้วผมมาทำอย่างนี้ผมผิดไปแล้วอภัยให้ไหมนักเรียนทุกคนอภัยให้แล้วเขาก็กอดกันไม่โกรธกันอะไรเสร็จแล้วคณะกรรมการจะบันทึกผลทั้งหมดเนี่ยไปให้ครูว่าได้ทำไปนี้พิจารณาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องสอนประชาธิปไตยแต่เราฝึกให้เด็กมีน้ำใจเป็นประชาธิปไตยเด็กนักเรียนตอนเช้าไปโรงเรียนอาจารย์จะไปเล่นปิงปองปรากฏผลรอบๆปิงปองมันจะมีใบไม้มันจะมีเศษกระดาษหรือมีอะไรก็ตามเขาจะเอาไม้ปิงปองไปถึงตั้งไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วถ้าใครไปก่อนกวาดขยะกวาดอะไรนะถ้าเพื่อนมาอ้าวพร้อมถ้าเพื่อนคนมาที่สองเนี่ยตรงนี้เขากวาดแล้วจะไปกวาดที่อื่นจะไปกวาดเพราะทุกคนแย่งกันมาเพื่อ
ทำความสะอาดพอทำความสะอาดปุ๊บเดียวเท่านั้นอาจารย์โรงเรียนทั้งโรงเรียนในบริเวณโรงเรียนสะอาดแล้วทุกคนก็ไปเล่นโดยที่ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังแต่ของเราเป็นไงนักเรียนหยุดที่เล่นหยุดก่อนไปเก็บขยะก่อนไปล้างห้องน้ำก่อนคนเนี่ยเขาจะไปล้างห้องน้ำนะไม่ต้องไปใช้เด็กเขาไปล้างห้องน้ำเองเด็กเขากวาดขยะเองเด็กเขาทำอะไรเองทำด้วยน้ำใจที่ทำพอทำเสร็จแล้วพยายามทำเพื่อจะได้มาเล่นให้สมอยากยากไหมบ้างนะยากใช่ไหมที่ยากเพราะอะไรลูกเพราะยังไม่ได้ทำใช่ไหมครับเออไม่เริ่มกลับไปเริ่มสิกลับไปเริ่มถ้าคิดว่าความคิดอันนั้นนะความคิดอันนั้นนะเราทำอาจารย์อย่าไปเริ่มทั้งห้องทั้งโรงเรียนอาจารย์อาจารย์ไปเริ่มที่ห้องอาจารย์ก่อนอาจารย์ไปเริ่มที่ห้องอาจารย์ก่อนโดยการตกลงกันใครเป็นคนให้ข้อตกลงนักเรียนเป็นตกลงแล้วให้นักเรียนเขียนข้อตกลงตั้งเอาไว้ถ้ามีเศษขยะหรือมีอะไรเนี่ยให้ไม่อาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรชี้ให้เขาดูกติกาอาจารย์ไม่ต้องพูดก็ตกลงกันแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปว่าเขาถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราค่อยมาคุยกันทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันก็จะได้อาจารย์ครับอาจารย์อย่าทำประชาธิปไตยภายใน3วันสิ่งนี้เราคิดเราทำกันเป็นเวลา 2-3 ปีกว่าจะได้ผมเองเนี่ยลงจากครูใหญ่ลงมาเป็นครูผู้สอนกว่าจะสอนได้อย่างนี้ผมใช้เวลานะต้องคิดต้องทำอาจารย์ทำไปเรื่อยๆแต่อย่าหยุดการกระทำของอาจารย์จะเป็นครูของอาจารย์ครูที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกครับอาจารย์เรียนจบมหาวิทยาลัยนะได้รับปริญญาได้รับอะไรขึ้นมานะยังไม่วิเศษเท่ากับอาจารย์เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์เองสิ่งที่ผมนำเสนออาจารย์มาทั้งหมดนี้โปรดอย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ไปลองกระทำ